สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2565นะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนของทุกปีค่ะคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในส่วนของลัคนาก็ต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยหรือโปรแกรมผูกดวงไทยใน Google Play Store ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนพฤศจิกายนกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่ Playlist นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ใช้ดูได้ใน30วันนะคะเอก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลเปิดทำนายให้ท่านที่ต้องการดูดวงของราศีกันราศีตุลราศีพฤศจิกราศีธนูเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ให้มาดูพรุ่งนี้ก็เมื่อวานนะคะมันเป็นวันเมื่อวานก็เป็นวันลอยกระทงซึ่งมันก็ดันตรงกับวันจันทร์ดับและมันก็ดันเป็นจันทร์ดับในตำแหน่งราศีเมษราศีเมษทีเนี้ยถามว่ามันมีผลยังไงกับราศีสิงห์ก็เสียชื่อไงมีดวงเพราะว่าจันทร์มันดับน่ะจันทร์มันดับในราศีเมษเนี่ยคุณก็จะกระทบเกี่ยวกับมีปัญหากับคนอายุมากกว่ามีเรื่องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงมีความวุ่นวายเข้ามาทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องเดือดร้อนต้องเสียชื่อเสียงมีความทุกข์ใจให้ระวังอ่ะเหมือนกับว่าผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ไหนผู้ใหญ่ในที่นี้มองว่าคือคุณน่ะจะเดือดร้อนเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักช้อปปี้ต้องระวังอะค่ะจะเกิดความเดือดร้อนเพราะผู้ใหญ่เป็นต้นเหตุให้เดือดร้อนคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ได้นะแต่มันเป็นจังหวะที่ว่ามีคนเข้าใจผิดในตัวคุณนั่นเองเรามาดูไพ่กันดีกว่าใบแรกก็อกหักเสียใจเสียเงินนะคะมีความทุกข์ใจในเรื่องความรักเข้ามาแต่คุณเสน่ห์แรงนะคนที่พร้อมจะมอบความรักให้คุณมีคุณจะได้เจอเนื้อคู่เหมือนคุณน่ะมีความทุกข์เข้ามาแต่ว่าคุณน่ะจะมีความสุขเนี่ยได้ไพ่ praying yourself คือจะเริ่มมีความสุขเมื่อเจอมรสุมเข้ามาเนี่ยคุณจะได้สัมผัสน่ะว่าความทุกข์ที่สุดน่ะมันเป็นยังไงแล้วเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณสาวโสดสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้คนโสดทั้งหลายเนี่ยคุณอะจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วคนเนี้ยเป็นทูเลิฟเป็นเนื้อคู่ของคุณคุณจะมีความสุขกับการได้มีความรักครั้งใหม่เข้ามาในอดีตเนี่ยโดนหลอกเสียเงินเสียใจเสียตัวแต่ในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณจะได้พบรักแท้และคุณก็จะมีความสุขในชีวิตรักครั้งใหม่ค่ะจะมีเพศตรงข้ามมาขอคอมมิตเมนต์คุณ
จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาขอคบคุณเป็นแฟนจะมีเนี่ยมันจะมีคนมาขอคบคุณเป็นแฟนอะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะมีคนมาขอคบคุณเป็นแฟนเพราะคุณได้ไพ่ status quo โปรไฟล์ของคุณน่าสนใจสวยรวยเก่งมีคนน่ะสนใจคุณอยากจะได้มีคนสนใจประวัติของคุณอยากจะได้คุณเป็นแฟนในเดือนธันวาเนี่ยคุณจะได้นัดเจอเพื่อนๆคุณจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณจะได้นัดกินเลี้ยงกับเพื่อนๆคุณจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วได้นัดกินเลี้ยงกับเพื่อนกับฝูงงานของคุณเนี่ยจะมีความก้าวหน้ามากธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะมีความก้าวหน้าอย่างมากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดงานที่เกี่ยวกับการใช้ภาษางานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดจะมีความก้าวหน้าอย่างมากคุณจะประสบความสำเร็จในงานที่ตัวเองทำจะมีความก้าวหน้าอย่างมากเรามาดูกันต่อนะคะประตูแห่งความร่ำรวยค่ะเนี่ยดอทูแวลูเป็นเงินบินว่อนเลยแล้วก็ไพ่ความกล้าหาญเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้เงินก้อนโตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้ไพ่แฮปปี้แฟมิลี่มีเกณฑ์จะตั้งครรภ์มีเกณฑ์แต่งงาน Walking away ค่ะชีวิตของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมากคุณน่ะจะหาเงินได้เยอะจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์ตั้งครรภ์มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในความรักคุณมีเกณฑ์ดีๆเข้ามาในเรื่องความรักงานของคุณก็จะก้าวหน้าอย่างมากคุณมีความกล้าหาญงานของคุณจะก้าวหน้าจะได้เงินมีเกณฑ์แต่งงานมีดวงแต่งงานมีดวงตั้งครรภ์มีดวงได้ลูกเป็นช่วงที่ชีวิตรักของคุณเนี่ยมันจะฟินมากมันมีความสุขจะมีคนเนี่ยมอบหัวใจรักจะมีคนเนี่ยมอบความรักให้เทพธิดาแห่งความงามเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสวยมีเสน่ห์มีเพศตรงข้ามมองว่าคุณน่ะสวยขึ้นเทพธิดาแห่งความงดงามเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสวยขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นมีเพศตรงข้ามมองว่าคุณน่ะสวยและมีเสน่ห์เทวทูตไมเคิลเทวทูตแห่งความกล้าหาญนักรบแห่งสวรรค์เทวทูตที่เป็นแม่ทัพใหญ่ของพระเจ้าคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูเอาชนะคู่แข่งในสายงานเอาชนะคู่แข่งทางความรักคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูของคุณได้ด้วยสติปัญญาและความฉลาดของคุณค่ะไฟได้ไพ่ตู้เซฟที่เงินหมดในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณน่ะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเยอะใช้เงินเยอะหาเงินได้เยอะใช้เงินหมดมีดวงที่จะต้องเสียเงินก้อนโตไปกับสิ่งที่ตัวเองสนใจแต่คุณก็จะมีความสุขกับธุรกิจและงานที่ตัวเองกำลังทำคุณจะมีความสุขในงานที่ตัวเองทำและหมายถึงการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวนั่นเองในเดือนธันวาคมนี้คุณมีแนวโน้มที่จะลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวนำเงินเก็บคุณจะถอนเงินฝากนำเงินเก็บที่คุณมีอ่ะ
มาลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเราก็มาดูกันต่อได้ไพ่คู่รักค่ะ The Lover เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องความรักได้ไพ่ Moderation จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเข้ามาได้ไพ่ Message จะมีเพศตรงข้ามส่งจดหมายรักมาให้ได้ไพ่ Inventiveness ในสายตาของเพศตรงข้ามในสายตาของเพศตรงข้ามเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่หน้าเด็กกินเหล้าเก่งไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับการย้ายงานการย้ายที่อยู่การย้ายที่เรียนเพศตรงข้ามมองว่าคุณน่ะสวยหน้าเด็กจะมีคนส่งจดหมายรักส่งแมสเซนเจอร์ส่งไลน์มาหาเป็นจังหวะที่ว่าจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาขอเป็นจังหวะที่ว่าจะมีเรื่องความรักเข้ามาเนี่ยเป็นจังหวะที่จะมีเรื่องของตัณหาราคะเป็นจังหวะที่มีเรื่องของความรักตัณหาราคะเข้ามานั่นเองคุณน่ะจะได้ในสิ่งที่ตัวเองรอคอยนะสิ่งที่คุณเคยไปอธิษฐานจิตขอพรเนี่ยเฮ้ยมันจะสมหวังอ่ะเจ๋งเลยคุณน่ะจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายใจขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นมีดวงที่จะได้ทำธุรกิจอิสระจะได้ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคุณน่ะเป็นคนที่รสนิยมดีใช้เงินเก่งใช้เงินเกินตัวคุณน่ะรสนิยมดีมากคุณเป็นคนที่มีรสนิยมดีมากบางครั้งคุณก็ใช้เงินเกินตัวค่ะบางครั้งก็ชอบเพ้อฝันได้ไพ่ Venture คุณน่ะไม่ค่อยมีความสุขในสิ่งที่คุณน่ะทำผิดพลาดในอดีตคุณชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดคุณชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดทำร้ายจิตใจตัวเองเหมือนคุณน่ะมีดวงจะได้ไปหาพวกหมอดูไพ่ป๊อกจะไปหาหมอดูไพ่ยิปซีหมอดูไพ่ป๊อกมาดูสองใบสุดท้ายค่ะได้ไพ่สังฆราชแล้วก็ไพ่เล่เหลี่ยมคุณน่ะจะใช้เล่เหลี่ยมกลโกงของตัวเองเอาชนะศัตรูคู่ต่อสู้เป็นช่วงเวลาที่ชิงไหวชิงพริบกันใช้เล่เหลี่ยมใช้เล่เหลี่ยมใช้สติปัญญาใช้กลโกงเอาชนะศัตรูจะมีเรื่องของการใช้คำโกหกการวางแผนคุณจะเอาชนะศัตรูด้วยเล่เหลี่ยมกลโกงคุณอาจจะไปหาพระคุณอาจจะไปหาพวกร่างทรงคุณอาจจะไปหาพระไปหาร่างทรงหรือไปหาหมอผีสะเดาะเคราะห์เล่นของทำคุณใสไปสะเดาะเคราะห์ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นพวกร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปหาหมอดูไปหาร่างทรงทำเสน่ห์มนต์ดำก็ได้คุณน่ะค่อนข้างจะคิดมากกับอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนที่เที่ยวเก่งใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่เคยอยู่หาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดคุณผ่านเรื่องเลวร้ายในอดีตมาเยอะคุณเคยอกหักคุณเคยเจ็บช้ำคุณเคยเสียใจคุณเคยชอกช้ำในเรื่องความรักและคุณกลัวว่าความรักครั้งใหม่ที่มันเข้ามาในช่วงเดือนธันวามันจะแย่มันจะเจ็บจะโดนหลอกลวงจะชอกช้ำอีกคุณกลัวว่าสิ่งไม่ดีที่มันเคยเกิดมาในอดีตอ่ะมันจะเกิดขึ้นอีกสิ่งนี้มันทำให้คุณน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณเป็นทุกข์คุณปวดหัวคุณตัวร้อนคุณกลัวว่าสิ่งไม่ดีที่มันเคยเกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดขึ้นมาอีก
มันทําให้คุณเจ็บมันทําให้คุณชอกช้ํามันทําให้คุณเสียใจมันทําให้คุณว้าวุ่นนี่คือสิ่งที่เอ๋อยากบอกค่ะว่าสิ่งไม่ดีในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คืออดีตอดีตก็คืออดีตอดีตน่ะมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าคุณยังไปนึกถึงแต่ความผิดพลาดของตัวเองในอดีตคุณจะไม่มีความสุขมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามันก็มีทั้งสิ่งที่เราอ่ะตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดถูกหลอกถูกโกงโชคดีมีคนอุปถัมภ์จับเสือมือเปล่าลงทุนน้อยได้กำไรเยอะจังหวะที่ขาดทุนคือคนเราอ่ะมันต้องผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างทั้งด้านดีและด้านเลวอ่ะสิ่งไม่ดีที่มันเคยเกิดขึ้นน่ะมันก็คือเรื่องในอดีตไม่ได้หมายความว่าในอดีตเจอแต่ผู้ชายไม่ดีในอนาคตก็ต้องเจอแต่ผู้ชายไม่ดีมันไม่ใช่ค่ะอดีตมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอมันเป็นกรรมเก่าที่เราต้องเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอคนดีๆค่ะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์โชคดีค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่กรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะ